พรพันธ์ลั่นขอพา IBK เอาโทษลุยเพลย์ออฟวอลเล่บอลลีกเกาหลีชมผู้พรพันธ์เกิดปราดลั่นขอทำเต็มที่พา IBK เอาโทสเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟวอลเล่บอลลีกเกาหลีให้ได้ วันที่28กุมภาพันธ์2024ติดตามควนหลงการแข่งขันวอลเล่บอลลีกเกาหลีโคโววีลีกเซตสร็จ2023ส่วน24หลังจบการแข่งขันนัดที่31ของทัวร์นาเมนต์โดยชมผู้พรรันพันเกิดปราดเซตเตอร์ของ IBK เคาอท์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนจะไม่ยอมแพ้และจะขอพาต้นสังกัดเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟให้ได้ เซตเตอร์ชาวไทยได้กล่าวไว้ว่าฉันพอใจกับผลงานส่วนตัวของตัวเองในระดับหนึ่งฉันเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีและผลงานของฉันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งเช่นกันทีมของเรามีความแข็งแกร่งพอที่จะผ่านเข้ารอบตัดเชือกคะ่ะแต่ในตอนนี้ผู้เล่นในทีมอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนะักมีอาการบาดเจ็บ ดังนั้นมันส่งผลกับผลงานของทีมด้วยแต่เราจะไม่ยอมแพ้ที่จะผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟค่ะเราจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดจนกว่ามันจะถึงที่สิ้นสุดค่ะฉันรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากค่ะเมื่อได้เห็นแฟนวอลเล่บอลเกาหลีใต้และแฟนแฟนชาวไทยมาดูที่สนามและตะโกนเรียกชื่อฉัน ฉันจะทำให้ดีที่สุดจนกว่ามันจะถึงจุดสิ้นสุดเพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุนของแฟนๆค่ะในปัจจุบัน IBK า u t o รั้งอยู่ในอันดับที่5ของตารางมีอยู่44คะแนนตามหลังอันดับที่4อย่าง GS CarTech อยู่4คะแนนสำหรับ IBK า u t o มีโปรแกรมลงแข่งขันนัดถัดไปพบกับกวาจจูป Pepper Bank ในวันที่29 กุมภาพันธ์2567เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย